อุ้ยพี่น้องนี่อุ้ยนี่มาครับ4 5 6อุ้ยช่อนทั้งนั้นครับไปแล้วครับนู่นครับไปแล้วครับอู้7อุ้ยมาเป็น10เลยครับโอ้มันไปเป็นแถวเลยครับนี่ครับบรรยากาศโอ้ลมเย็นสบายตาก็ขึ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บให้เราเห็นตัวเห็นแล้วชื่นใจครับบรรยากาศก็ถ้ามีงบว่าจะปลูกกระท่อมไว้สักหลังหนึ่งครับเนี่ยตรงเบื้องตรงนี้ครับว่าจะปลูกกระท่อมเล็กๆไว้เวลามาไร่มานาก็มาพักผ่อนแต่ข้อเสียหนึ่งเรามาปลูกกระท่อมไว้มีคนมาอาศัยกระท่อมเราใส่เบ็ดตกปลาขโมยปงขโมยปลาอย่างนี้แหละครับก็คือคนพื้นที่แถวนี้ก็ยังลักเล็กขโมยน้อยกันอยู่ครับยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีจิตสำนึกเท่าไหร่ครับก็อันไหนที่จับต้องได้กอบโกยได้ก็จะเอาอย่างเดียวนี่ครับโดยไม่คำนึงว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของคนมีเจ้าของตัวนี้เบลอเลยพี่น้องเห็นแต่หัวครับนี่ลอยมานี่สองตัวครับตัวหลังกับตัวหน้าครับสวัสดีครับ FC ช่อง YouTube ST Channel อุชิตับอันนี้มาดูไร่นาครับก็พอได้เกี่ยวแล้วครับพี่น้องประมาณสักอีก10ไม่เกิน15วันครับตอนนี้ก็ข้าวดอข้าวมะลิเบาเขาก็ทยอยเกี่ยวไปก็เหลือพวกหอมมะลิหนักก็น่าจะอีกประมาณ15วันก็คงได้เกี่ยวครับพี่น้องปีนี้ก็ยังไงขาดทุนครับขาดทุน 100% ก็รอนู่นแหละครับประมาณปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ค่อยแก้ไขกันใหม่โอ้โหพี่น้องเขาเกี่ยวข้าวตรงฝั่งนาเยื้องๆกันครับจะเป็นมะลิดอครับปีนี้ฝนมา2เดือนครับพี่น้องฝนมา2เดือนด้านขวามือผมมันจะเป็นสระโบราณตั้งแต่ผมเด็กเป็นเด็กแล้วอายุสระนี้น่าจะประมาณเกิน35ปีครับ35ปีตอนนี้ปลาน้ำลดปลาก็เริ่มบื่นเข้าสระเริ่มหาที่อยู่ที่พักอาศัยก็เลยจะพาพี่น้องมาดูเมื่อกี้ตรงหน้าสระปลามันจะมารอขึ้นพี่น้องเดี๋ยวจะมาดูกันครับเมื่อกี้ไปมันเข้าสระเยอะมากเลยแต่ไซส์ไม่ใหญ่ไซส์เท่าข้อมือครับถ้าพวกไซส์โล2โลก็มีอาจจะไม่เยอะเหมือนทุกปีครับเพราะว่าปีนี้น้ำมันมาช้าเลยปลาโตไม่ทันอู้พี่น้องเดี๋ยวให้ดูกล้องหน้าครับพี่น้องก็ปลาช่วงนี้มันก็มาสะสมอาหารครับรอกินซูปซิลพี่น้องไปชุดหนึ่งเมื่อกี้ก็เยอะอู้ดูไปช่อนเนี่ยครับช่อนเยอะครับแต่ว่าไซส์ไม่ใหญ่ครับไซส์3ตัวโลเนี่ยไซส์ประมาณนี้ครับเมื่อกี้เจออู้ปลานิลก็มีครับนี่ครับดูบรรยากาศกำลังเกี่ยวข้าวนั่งดูกันพี่น้องโอ้นี่ครับปลานิลหลายครับปลานิลค้างบ่อครับมันออกลูกออกหลานครับพี่น้อง
นึ่งค้างบ่ออู้หนูอีช่อนนี่ครับก็ปลามารอกินปลาซิวก็เป็นช่วงน้ำลดเนี่ยเขาก็หาที่อยู่ที่อาศัยตรงไหนมีน้ำเขาก็กระโดดบืนขึ้นมาหาสระหาน้ำส่วนสระของผมนี่ไม่ได้สูบครับก็คือเอาไว้หวานแหกินก็ถ้าส่วนที่เหลือก็ให้มันเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับโอ้มีบรรยากาศลมเย็นลมหนาวมาแล้วครับพี่น้องการกลางคืนก็ค่อนข้างเย็นอู้ตัวนี้คุณเลยครับปลาช่อนมันมาครับพี่น้องตอนเย็นหาไซเบียนนี่ครับพี่น้องบรรยากาศนี่ครับมันไปว่ายปลาช่อนครับปลาช่อนไซส์3ตัวโล2ตัวโลนี่ครับสระอู้อู้พี่น้องนี่ดูฟองโอ้โหครับดูครับนี่ครับมาโอเล่นอยู่หน้าสระนี่ครับแต่ว่ามันกล้องมันถ่ายไม่เห็นครับถ้าเรามองด้วยตาเปล่านี่จะเห็นชัดเลยปลานี่ครับนี่โอ้ว่ายเต็มเลยปลามีไอ้ช่อนครับโอ้ยช่อน2 3ตัวอู้3ตัวอู้ไล่เรียงกันมาครับพี่น้องครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าครับ3ตัวนี้รวมกันก็ได้โลนึงก็มีจะไซส์นี้ครับเยอะมากครับนี่ครับพี่น้องโอ้หนูทางนู้นก็เบลอเลยนะครับโอ้ยปลานิลก็ลายครับปลานิลนี่พี่น้องอันนี้ก็ช่อนแล้วครับพี่น้องไม่รู้เจอหรือเปล่าครับนู่นนี่มาอีกแล้วครับ2ตัว3ตัว4ตัวโอ้โหไล่ตามตูดกันมาเลยชนเยอะครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่เหมือนควายไปแล้วพี่น้องนู่นไม่รู้เจอตัวเปล่าเนี่ยโอ้ยฝั่งนู้นก็ปุ๊บปลาเริ่มบืนเริ่มหาที่อยู่เริ่มว่ายเขาหาสระโอ้ตัวนั้นตัวเผือกเลยนะครับที่ช่อนโอ้ตัวนี้ครับพี่น้องโอ้ยนี่ครับรู้เจอตัวเปล่าเดี๋ยวทำตัวนี้นิ่งเผื่อมันจะโผล่มาให้เจอนี่ครับไซส์ส่วนมากก็มีแต่ไซส์3ตัวโลครับไซตัวหนึ่งไม่ถึงครึ่งโลครับนี่ครับโอ้โหดูว่ายนี่ครับมันมาโอเล่นอยู่หน้าสระเยอะครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่ถ้าตัวใหญ่เหมือนทุกปีเนี่ยพี่น้องโอ้โหตัวใหญ่เหมือนทุกปีนี่หวานแหกันมันนะครับปีนี้ตอนนี้มันตัวปลาช่อนโอ้ยนู่นครับอยู่หน้าสระก็ลอยมา 3-4 ตัวครับลอยมาหายใจหรือพ่อแม่พี่น้องจะมองเห็นหรือเปล่าครับกล้องเพราะว่าใช้กล้องแบบราคาทั่วไปครับถูกๆไม่มีอุปกรณ์ให้ทงให้เทคกับเขาถ่ายก็ทำเท่าที่ทำได้ครับเพราะว่าเราก็เป็นหูนี่พี่น้องนี่นี่ครับตรงนี้ครับเนี่ยว่ายไปแล้วว่ายแล้วอุ้ย2ตัว2ตัวไล่กันโอ้โหนะไปแล้วรู้จักถ้ามองเห็นภาพนี่แจ๋วเลยครับเพราะว่าปลามอยู่ใต้น้ำอันนั้นก็ปลานิลครับนั่นน่ะปลานิลไอช่อนว่ายข้างหลังปลานิลนู่นครับโอ้ไปแล้วครับไซนี้เยอะมากเลยครับพี่น้องโอ้นี่ครับไอ้3ตัวโล4ตัวโลโหไอ้นั้นโผล่ขึ้นวับโนนลงไปแล้วครับอุ้ยพี่น้องนี่อุ้ยนี่มาครับ4 5 6อุ้ยช่อนทั้งนั้นครับไปแล้วครับนู่นครับไปแล้วครับอู้7อุ้ยมาเป็น10เลยครับโอ้มันไปเป็นแถวเลยครับคือที่นี่ครับพี่น้องนี่ตรงนี้นี่ใกล้ๆนี่ครับคือตอนนี้ปลาเขาเป็นช่วงสะสมไขมันสะสมอาหารเพราะว่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเขาก็จะหากินเต็มที่ครับช่วงนี้ก็
็หลังจากโอ้โหเห็นนั้นตัว2ตัวโลมั้งนั่นน่ะอยู่ใต้น้ำกับลื่อเลยโอ้นี่พี่น้องโผล่ไหมโผล่ไหมจับไหมจับไหมช็อตเด็ดไหมช็อตเด็ดไหมจับนี่ครับไม่รู้ว่าเจอภาพหรือเปล่าโอ้ยให้ดูดิเผื่อมีสายโลแหวกว่ายให้เห็นนี่ครับอันนี้ก็บรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศท้องทุ่งนาเดนนี่เมืองสุรินทร์ถิ่นสุราโอ้นะครับนกกระยางขาวก็บินว่อนน่าจะ15วันก็คงได้เกี่ยวครับข้าวนี่นี่ครับ15วันก็ต้นไม้ใหญ่ๆนี่ก็อันนี้ก็เป็นต้นอนุต้นตะโกครับด้านหน้านะต้นตะโกอันนี้ต้นที่เขากินใบกินดอกมันนะต้นแคนาครับมีต้นแคนาบลื้อหรือต้นแคนาพี่น้องมาดูปลากันต่อครับดูมันแหวกว่ายให้เจอไหมนู่นครับนู่นฝั่งนู้นมันอยู่ใต้น้ำรู้ว่ากล้องประสิทธิภาพกล้องมันถ่ายทะลุเห็นหรือเปล่านี่ครับไปรอกินปลาตุ๊บตั้มตุ๊บตั้มนี่ครับอันนี้ก็ไอช่อนครับไอช่อนน้อยครับนี่เห็นแต่หัวครับนี่ครับไอช่อนน้อยขึ้นมาหายใจนี่ครับพี่น้องนี่อีกตัวครับนี่ใส่3โลครับ3โลครับนี่ครับนี่ครับ3โลครับดูนู้นนั่นไปแล้วครับโอ้นู้นสายโลพี่น้องนู้นตัวใหญ่มากตัวนั้นนี่ครับตัวโลครับเจอแล้ว1ตัวครับโอ้ตัวนี้งามครับใหญ่มากครับโล1ได้ครับตัวนั้นก็นอนนิ่งๆอยู่นะครับปลาช่อนตัวนั้นจะขึ้นแล้วโอ้พี่น้องนู้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วจับนี่ครับตัวนี้โอ้โหนี่ครับเยอะครับแต่ตัวไม่ใหญ่แต่ตัวใหญ่นี่มันเลยครับช่วงทอดแหเดือนเมษาครับอุ้ยข้างล่างนี่ก็วิ่งมา2ตัวพี่น้องนั่นนี่ครับไปแล้วโอ้3ตัวครับโอ้โหครับโอ้โหไปแล้วลอยไหมลอยเห็นไหมลุ้นลุ้นลุ้นตัวนี้เหมือนลอยเหมือนลอย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 มาลอยเห็นครับลอยเห็นครับนั่นแหละจับนี่นี่เป็นปลาช่อนเขาจะหายใจแบบนี้เขาจะขึ้นมาจิบเรียกว่าจิบนี่นี่นี่ลอยมาอีกไหมพี่น้องนี่นี่ลอยไหมลอยลอยจบนี่ครับปลาช่อนจะขึ้นมาจิบไอจิบอากาศหายใจโอ้ยพี่น้องก็ถือว่าปลายังพอได้หวานแหกันเดือนเมษาอยู่ครับก็ต้องรอให้น้ำลดก่อนเนี่ยพี่น้องดูว่านี่ครับโอ้ยหลายตัวแล้วครับตรงนี้ครับนี่ครับ1 2 3 4อันนี้4ตัวครับลอยมาลอยมาแล้วลอยมาจะถ่ายรูปแล้วลอยมาโอ้ยข้างล่างนี่ครับหือนี่ครับพี่น้องนี่รอดูนี่ครับโอ้ยพี่น้องนี่ครับโอ้นี่ครับโอ้ลอยเวกว่ายมาก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับพี่น้องครับยักษ์ใหญ่ครับยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่มันกระโดดกัดไอ้ปลาซิวครับโอ้โหเบลอเลยข้างในสระได้ยินแต่เสียงตู้มโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหตัวใหญ่ครับพี่น้องโอ้ยนี่ครับพี่น้องดูดิดูตรงนี้ครับดูครับดูครับไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าครับใต้น้ำนี่ครับโผล่ไหมโผล่ไหมโผล่เห็นไหมนี่ครับนี่ครับตัวนี้ก็น่าจะเกือบครึ่งโลครับตัวนี้ครับดูเยอะมากครับพี่น้อง
นี่ครับก็สะก็30กว่าปียังไม่เคยลอกเดี๋ยวก็ถ้ามีเงินสักหน่อยก็ว่าจะลอกให้มันลึกกว่านี้หน่อยครับนี่ครับพี่น้องอุ้ยนี่ครับอยู่ข้างใต้นี่เยอะมากเลยครับพี่น้องลงประชนเลยครับเนี่ยนี่ครับต้นบัวป่าบัวนี่ครับนี่พี่น้องมองเห็นหรือเปล่าครับเดี๋ยวเผื่อมีตัวใหญ่แปลกว่าแล้วก็ปนินครับเนี่ยปนินแปลกว่าปนินน่าจะเป็นลูกปนินค้างบ่อครับเพราะว่าตอนที่ผมหวานนี่หวานมีแต่ตัวใหญ่ครับตัวหนึ่งก็ประมาณเกือบ6-7ขีดก็เกินครึ่งโลครับต่อตัวปนินอันนี้ก็หูดูครับนี่ปนินเยอะครับลูกปนินแต่ก็ยังว่าครับก็กว่าจะรอดกว่าจะเหลือก็พวกปลาช่อนเนี่ยครับปลาช่อนนี่ปลาช่อนก็เป็นปลากินเนื้ออยู่แล้วครับเขาก็ล่าอู้พี่น้องนี่มาเป็นแถวเลยครับ4ตัวครับปลาช่อนนี่ครับตัวใหญ่มาแล้วครับออกมาแล้วครับนี่ครับบรรยากาศนี่ก็บรรยากาศปลาเรียกว่าปลาบืนเข้าสระนี่ครับกำลังเว่ยว่ายเข้าสระหาที่อยู่หาแหล่งน้ำอยู่เพราะว่าเขาจะต้องอยู่อีก5-6เดือนกว่าจะขยายพันธุ์ไปในเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาโน่นครับก็อีกหลายเดือนนะครับพอช่วงนั้นก็น้ำฝนก็จะมาอีกทีนะก็ยังดีครับที่ว่าท้องทุ่งนาพี่น้องนู่นยินแต่เสียงครับคือยังดีที่ท้องทุ่งนาเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าเหมือนแต่ก่อนก็ทำให้ระบบนิเวศในท้องทุ่งแถวนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งครับช่วงที่ใช้สารเคมีฆ่าหญ้าแล้วก็ทำให้ปูก็ตายปลาลดนี่หายโดยสิ้นเชิงครับเพราะว่าปลาลดนี่มันจะกินพวกไรแดงตอนนี้ในการใช้ยาใช้สารเคมีเนี่ยไรแดงมันก็จะตายไปด้วยพอตายไปด้วยไอ้ปลาลดเนี่ยเขาไม่มีอาหารกินเขาก็ลดจำนวนจนหายไปหมดเลยครับสมัยก่อนนี่โหยปลาลดเยอะมากครับพี่น้องนี่ตามท้องทุ่งตามไร่ตามนาเนี่ยแค่ไถนาก็โอ้โหเดินเหยียบจ้าละวันแล้วปลาลดนี่หลายแต่ก่อนนี่ครับยิ่งจะใส่ตูงใส่แยงเขียวนี่โอ้เข้าดีนักปลาลดแต่มาทุกวันนี้หาสักตัวก็ไม่เจอครับนี่ครับก็สารเคมีครับมันมีทั้งคุณทั้งโทษถ้าพูดไปก็มีโทษซะเยอะกว่าครับก็อันตรายต่อมนุษย์ผู้ใช้ด้วยครับก็บางทีก็สะสมในรูปของสารเคมีก็ทำให้เสียชีวิตได้ครับพี่น้อยนุ่นลอยอยู่ข้างนู้นครับนู่นครับเล็กว่ายครับอันนี้ก็ตัวเล็กครับเนี่ยใช่ใบว่ายหากินปลาทรงปลาซิวอู้พี่น้องนุ่มตัวใหญ่ขึ้นดำเมี่ยมเลยครับนุ่มครับอู้หูกี่ตัวครับ1-2อู้หูตัวไซมีแต่ไซโลขึ้นครับพี่น้องนะเพราะว่ามันเป็นร่มครับไม่รู้ว่าพี่น้องจะมองเห็นหรือเปล่านะครับนี่ครับจะไซใหญ่ครับอยู่น้ำลึกตรงนั้นนี่ครับโอ้ยว่ายข้างล่างนี่ครับช
ช่อนเยอะมากครับเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้ช่อนธรรมชาติช่อนนาเรานะครับพี่น้องพี่น้องนี่ครับไปว่ายกันนี่อยู่ตรงตะเข็บขอบนี่ก็เยอะครับมันว่ายไปว่ายมาเนี่ยตัวนี้ก็นี่ครับอยู่ตรงโซกตรงนี้จะมองเห็นหรือเปล่าครับโผล่ไหมโผล่ไหมแจ๊บแจ๊บอากาศแจ๊บ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 นี่ครับนี่แหละปลาแจ๊บปลาแจ๊บอากาศครับบรรยากาศสะครับพี่น้องอุ้ยดูมันตื่นครับนี่ครับปลาตื่นปลาตื่นอุ้ยพี่น้องก็ยังอยู่ในนาเยอะอยู่ครับปลาอีกครับสระผมนี่ครับสระสระ35 ปีก็เดี๋ยวมาดูตอนน้ำลดจริงๆครับจะมาดูอีกทีว่าปลาเข้าสระเป็นยังไงบ้างปีนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแต่ว่าตัวใหญ่คงจะน้อยกว่าทุกปีแต่ก็พอได้ปานแหโอเคครับพี่น้องก็อันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศครับปลาออกเข้าสระรอเข้าสระก็ฝากพ่อแม่พี่น้องที่รับชมคลิปครับทุกท่านที่เข้ามาใหม่ๆก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับช่อง ST Channel อุชิตะฝากกดฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับวันนี้กับผมก็ขอลาไปก่อนครับโอ้นี่ครับต้นไม้สวยๆต้นไม้ใหญ่ๆกับบรรยากาศท้องทุ่งบ้านนาเราดูแล้วมีความสุขจังเลย สดชื่นมากครับนี่ครับใครอยากสัมผัสบรรยากาศนี้ก็เชิญได้ครับที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับท้องทุ่งนากำลังข้าวกำลังรูออกรวงสีทองไปทั้งทั่วทุ่งเริ่มสุกเริ่มพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวกันวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ